ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาคนในพื้นที่หรือคนที่สัญจรผ่านไปมาก็จะรู้ดีว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นชายหาดและมีหาดทรายมาก่อนเมื่อวันเวลาผ่านไปชายหาดที่ผ่านลมมรสุมมานับครั้งไม่ถ้วนมีสภาพอย่างที่ทุกท่านเห็นถนนกับชายฝั่งห่างกันมากไม่น้อยกว่า500เมตรหรือมากกว่านั้นแต่นั่นคืออดีตที่กลายเป็นภาพความทรงจำของใครอีกหลายคนรวมทั้งผมเด็กน้อยในวันนั้นด้วยสำหรับผมแค่อยากจะส่งต่อความทรงจำเมื่อวันวานว่าที่นี่เคยเป็นชายหาดที่ทอดยาวไปกับถนนของอำเภอเทพามาก่อนแต่ปัจจุบันมันได้หายไปแล้วเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมแล้วเจอกันครับ